พออยู่ดีๆปุ๊บมันเป็นไอเนี่ยเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งดังขึ้นกว่าเดิมจริงแต่แม่งรอยสักเพิ่มเลยเนี่ยยุบก่อนบูลลี่นะถ้าเธอฟังอันนี้ก็คือไปอยู่ร้านนู้นอันนี้เหยียดอันนั้นอันนี้ในเมืองเล่นไม่ได้ตอนที่ดังสุดๆอ่ะทำไมอ่ะเสี่ยวตอนนั้นหนักเลยหนักแบบป่วยเลยป่วยทางจิตเลยถ้าไปหาหมอนี่คือเตรียมบำบัดเลยขั้นแบบว่าเห็นคนคุยกันคือกลับบ้านนะเขานินทาแล้วแต่ไม่ได้ยินตอนนั้นแบบ เดินผ่านวัยรุ่นในสยามเนี้ยเสียววะมึงคือพระเจ้าแต่แบบเป็นพระเจ้าก็คือเป็นพระเจ้าปอบกลับไหว้มึงเลยมึงเก่งมากมึงเอารูปขึ้นมาแล้วก็กราบกันนี่คือประชดดีท็อกที่ทีนี้ครับต้อนรับพี่โจ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ๊กต้องเรียกว่าไงพระเจ้าโจ๊กหรือโจ๊กโซคูโจ๊กโซหรือว่าโจ๊กพ่อโจ๊กพี่หวาหรือว่าไงเรียกโจ๊กจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอะไรจริงๆยุคนี้ถ้าเป็นชื่อแบบแต่งเป็นทางการเขาจะเรียกโจ๊กโซคูมันเหมือนกับโจ๊กโซคูมันจะอยู่ได้ทุกเจนเพราะว่ามันเป็นชื่อนักร้องวงนึงซึ่งเวลาเราร้องเพลงเลี้ยงส่งมันยังเป็นร้องโดยโจ๊กโซคูแต่พอบอกพระเจ้าโจ๊กปุ๊บแบ่งเจนเลยอันนี้คือไปรู้จักตอนโซเชียลตอนนั้นหลังจากมีแบบเล่นหนังเล่นอะไรมาแล้วเป็นแบบว่ามีมีมยุคหลังยุคหลังแต่ยุคเริ่มต้นคือโจ๊กโซคูเพราะนั้นเจาะไปเลยโซคูวงนี้มันมีที่มาจากยังไงบ้างเข้าเก่งนี่มาล่ะดูใส่แว่นเห็นไหมล่ะก่อนภูมิฐานโจคูคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการบันเทิงเนาะครับก็เป็นวงเป็นความฝันของเด็กต่างจังหวัดพี่คนจังหวัดอะไรพิษณุโลกครับพิษณุโลกที่อยากเป็นนักร้องเหมือนวงโลโซเราเลยกรุ๊ปวงเตรียมกันเองอันนี้ก็ต้องยกความดีให้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนรวมวงนี้กีตาร์ไม่เล่นนะเริ่มเล่นม.2นะช้านะไม่เอาอะไรเลยจนพ่อแม่ก็พยายามแบบเกลี้ยกล่อมให้แบบให้เรียนให้พอไปวัดไปวาก็ได้มันต่ำกว่านั้นมาตรฐานมันต่ำกว่านั้นมันแย่แล้วก็เขาก็เลยแบบทำยังไงดีวะพอดีว่าพ่อเป็นเล่นเครื่องดนตรีเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างพ่อก็ฝึกเราเราไม่เอาอ่ะพอเราเห็นพ่อเล่นดนตรีแล้วเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นทำไมเพราะว่ามันคนละแนวกับเราไงเพราะว่าเขาเล่นยุคเขาเล่นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วเราไปงานฟิวอิเล็กโทรนเหรอเออแล้วพอโต๊ะจีนอ่ะแล้วเห็นพ่อเล่นอ่ะมันไม่ใช่เพลงลิฟกับออยอะไรที่เราฟังอ่ะก็แบบเอานี่คือนักดนตรีเหรออ๋อนักดนตรีเล่นเพลงอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่เราจำจำว่าเขาเล่นดนตรีไหมไม่เอาไม่ได้อยากเป็นแบบพ่อจนวันนึงเขาก็เลยเอากีตาร์มาเล่นเพลงยุคปัจจุบันให้เราดูว่าปุ๊บเพลงนี้ชอบอ่ะนี่มันเด่นงี้โดยไม่เปิดหนังสือนี่เราก็แบบเฮ้ยทำยังไงอ่ะทีนี้พอเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็เลยเล่นดนตรีแล้วเขาก็จับเอาเด็กชาวบ้านมาเล่นก็วงโซคูนี่คือเด็กชาวบ้านหมดเลยเหรอคือเด็กชาวบ้านไม่ใช่เด็กเพื่อนที่โรงเรียนคือท่านในหัวผมคือเจอกันที่โรงเรียนฟอร์มวงไปแข่งกันเด็กชาวบ้านวิ่งเล่นเนี่ยแต่นี่คือเด็กชาวบ้านเด็กชาวบ้านน้องมีประถม2คนแบบหัวไม่พ้นกองเอ้ยหัวไม่พ้นกองใช่แล้วก็สุดท้ายก็ไล่เก็บเวทีต่างๆเล่นฟรีบ้างได้ตังค์นิดๆบ้างเป็นร้อยเวทีตอนนั้นก็ชื่อโซคูเลยป่ะชื่อวงอ่ะแต่แรกตั้งแต่แรกๆโซคูเนี่ยตอนแรกเป็นวงแนวไหนในสมัยเด็กสมมติเขาให้ไปเล่น20เพลงเล่นโลโซ18ล็อกชัดเจนชัดเจนแล้วว่าไอดอลมาจากไหนแล้วก็เป็นการเป็นบันไดของการเป็นศิลปินที่ไม่ถูกต้องคือจริงๆเขาต้องฟังเพลงหลากหลายเพื่อที่จะเบลนมาเป็นตัวเองแล้วก็ร้องแบบเขาเสียงแบบเขาแล้วก็ใครมาบอกว่าทำไมไม่เป็นตัวเองโกรธแสดงว่าพี่โจ๊กเรียนเสียงตอนนั้นน่ะมันเหมือนด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้เรียนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ reference น่ะมันเข้าไปอยู่ในเลือดโดยไม่รู้ตัวแล้วมันร้องออกมาได้เป็นพิเศษได้แบบสบายแบบไม่ต้องดัดเลยอ่ะไม่ต้องรู้สึกว่าเราร้องแบบนี้แล้วเราไม่เข้าใจขั้นตอนทฤษฎีเลยเราติดลบเลยเราโอเคข้ามขั้นตอนไปจนที่ว่าเขาเอาไปประกวดระดับประเทศเราบอกพ่อว่าทำยังไงแกมมี่เขาถึงจะเห็นแล้วเล็งเป้าเดียวด้วยนะเล็งว่าจะเข้าแกมมี่อย่าเป็นศิลปินแกมมี่มอมิสิกมันมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องไปประกวดเวทีที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นเป็นยามาฮ่าเอเชียนบิ๊กแบนด์คอมเพทิชันเป็นตัวแทนถ้าชนะจะเป็นตัวแทนของเอเชีย
แล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานก็บอกว่าอันนี้ใหญ่พอถ้าชนะที่หนึ่งเขาอาจจะมองเห็นเราก็เลยเอาที่หนึ่งมานี่ดีที่หนึ่งก็ตอนนั้นก็ด้วยเพลงพิเศษว่ะเพลงพิเศษเพลงหนึ่งแต่งเองเพลงหนึ่งพีเท็ดดี้เนี่ยที่เป็นคีย์บอร์ดโลโซตอนเนี้ยคนผมยาวนั่นแหละเขาเป็นผู้จัดการศิลปินสมัยก่อนเขาก็โทรมาซึ่งเขาก็จะต้องพาเราไปเสนออีกทีนะแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากอยู่แกมมี่ไหมเราก็ไม่รู้ใครเป็นแกมมี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะพี่ สมาชิกตอนนั้นวงเราอายุประมาณเท่าไหร่แหละตอนที่เด็กครับผมก็17-18อุ้ย17-18น้องก็ป.5 ป.6เขาก็ติดต่อมาก็ไม่ได้แปลว่าได้ออกก็ดองอยู่2ปีวิ่งหาใช่แล้วเขาก็พาไปถึงมอมิวสิกแล้วก็มอมิวสิกก็สนใจแล้วก็โดยพิเศษการันตีว่าจะเอามันมีดราม่าว่าเขาให้เลือกว่าจะเอาพี่ฝั่งนี้หรือจะเอาฝั่งเขาถ้าเอาฝั่งเขาต้องตัดคนที่ไปเจอเราคนแรกออกพี่เทดดี้ไงมันดราม่าไงแล้วเราคุยกันมาตั้งนานนะแล้วยังไงอะตัดสินใจยังไงผมก็เลยทิ้งมอมิวสิกก็เลยเลือกคนที่เจอคนแรกเขาก็เลยวิ่งเต้นจนได้อัพจีแล้วตอนนั้นมีแครชก็ไปก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับพี่ๆแคทผลงานแรกที่แบบประจักษ์เลยคนรู้จักตัวเนาะคนเจียมตัวคนเจียมตัวคนเจียมตัวนี่คือเพลงมาก่อนวงอ่ะคือเพลงมันฮิตคือได้ยินแล้วก็ทุกคนต้องร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยสมัยคือตอนเพลงใช่คือตอนเพลงติดชาร์ตยังไม่รู้นักร้องหน้าตาเป็นไงยุคนั้นวิทยุมีอิทธิพลมากใช่คนเจียมตัวก็ได้แต่เห็นไหมไม่มีลูกคอนะหลังจากนั้นพอเป็นอ่ะก็เป็นศิลปินมีเพลงดังก็มากมายเดี๋ยวมาเลี้ยงส่งซากโอ้ยคาแรคเตอร์มันค่อยๆมาเพิ่มขึ้นนะพี่ตอนแรกๆมันมีเพลงนำตัวหลังๆคนเริ่มจดจำคาแรคเตอร์พี่แล้วจาก MV ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคือไอตอนที่ไม่ได้หาคาแรคเตอร์อะไรอ่ะกลุ่มเป็นเด็กผู้หญิงเป็นช่วงเวลาสั้นมากที่ตอนนั้นไม่มีโซเชียลด้วยแล้วคนไม่มีใครได้เห็นบรรยากาศนั้นได้ตอนที่โจ๊กสกูไม่ตลกผมแบบยิกยิกฟูแบบฟูฟูเกาหลีไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นทาความตาดำนิด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 แต่งตัวแบบแต่งตัวแบบไม่ล็อกแต่งตัวแบบวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นแขนยาวบ้างอะไรเดินสยามแล้วก็คนที่มารอเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วหน้าตาดีๆเลยนะวิ่งไล่ทุบรถนะกีด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 อ่ะคือมันสั้นมากช่วงเวลานั้นเราแบบแฮปปี้มากมันสั้นมากเรารู้สึกว่าแบบวงเราเป็นวงขายผู้หญิงวะแล้วพออยู่ดีๆปุ๊บมันเป็นไอเนี่ยเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งดังขึ้นกว่าเดิมจริงแต่มันรอยสักเพิ่มเลยเนี่ยพลิกพลิกผู้ชายผู้ชายตีกันยับคอนเสิร์ตโหดมากยุคนั้นมันก็เหมือนแบบพี่โจก็เป็นไอดอลของเด็กผู้ชายเหมือนที่พี่โจ๊กเคยเห็นพี่เสกแล้วอยากเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเหมือนกันเนาะแล้วตอนนั้นก็โอเคฮะตอนนั้นก็โอเคเพราะว่าแบบแล้วมันก็จะไปต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะเพลงอ่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะเพลงมันจะมีกลิ่นไอลูกทุ่งมีกลิ่นไอความเป็นไทยเสร็จปุ๊บแล้วตอนนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ยุคนี้นะยุคนี้ค่อนข้างเท่าเทียมยุคก่อนบูลลี่นะถ้าเธอฟังอันนี้ก็คือไปอยู่ร้านนู้นคือแยกประเภทของเพลงแบบอันนี้เหยียดอันนั้นอันนี้ในเมืองเล่นไม่ได้ตอนที่ดังสุดๆอ่ะทำไมอ่ะเสี่ยวภาษาที่เขาว่ากันแล้วพี่รู้สึกไงตอนนั้นในฐานะที่เราเป็นศิลปินแล้วเราก็มันก็ป่วยป่วยอ่ะมันก็ทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะมันก็มีคนที่รักเรามากมายเหลือเกินแต่ว่ามันก็แล้วมันก็เอ๊ะแต่ไปทางนู้นไม่ได้ไปหรูไม่ได้เอาจริงๆความตั้งใจของเราแนวเพลงที่เราทำออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเราไหมในยุคนั้นพวกเมื่อจะเป็นเลี้ยงส่งซากอ้อยต่างๆครึ่งนึงเพราะว่าผมก็แต่งเองอะซากอ้อยแต่ว่าแบบว่าเรากะทีเดียวอ๋อคืออยากลองว่าเวนี้ใช่พิเศษเขาก็ทำวงอื่นเขาก็ทำแบบลูกทุ่งเพลงนึงอะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทำเล่นแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเสร็จปุ๊บทางเนาะก็ตามทางค่ายทางอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าโอ้โหจัดลูกทุ่งมาเต็มเลยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากร้องแหละแต่ก็ร้องอ่ะมีการแยกจัดกลุ่มเราแล้วว่าเราต้องถูกออกร้องอ๋อล็อกไทยลูกทุ่งอ่ะล็อกไทยล็อกไทยไม่ใช่ล็อกไม่ใช่ล็อกอินเตอร์ล็อกไทยแบ่ง
อุ้ยมันก็มีจักโกที่เราตั้งไว้นิดนึงไหมพี่ผิดแล้วมันยังไงมันออกทะเลไปเรื่อยๆเลยแหละอันนี้แบบไทม์ไลน์มันเยอะมากวงเนี้ยแต่มันดังนะแต่มันดังนะมีดับด้วยมีดับด้วยแต่ว่าคนจะจับช่วงเวลานั้นไม่ได้แต่มันมีช่วงที่จะขาดอากาศหายใจตายอยู่มันมีช่วงที่จะเป็นวงที่เขาเลิกทำช่วงไหนเขาพูดตรงๆเลยนะเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องให้โอกาสอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่จำได้ไหมมันช่วงไหนถ้าเป็นไทม์ไลน์ของคนดูอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณชุด5ชุด4ชุด5ต่อจากเลี้ยงส่งอ่ะมันก็ดรอปทันทีเลยแล้วคำว่าเสี่ยวที่วัยรุ่นมันบูลลี่กันน่ะมันก็ประเดประดังเข้ามาชัดขึ้นคราวนี้เราทํา MV ตลกต่อเนี่ยชุด3เนี่ยเพลงแม่งไม่ฮิตเว้ยไอ้เลี้ยงส่งมันตลกแล้วมันฮิตซากอ้อยมันตลกแล้วมันฮิตแล้วพอชุด3ยังเอาทำแต่ตลกกันอ่ะเอาเวนี้มาต่อแล้วเพลงไม่มาแล้วมีแต่ความตลกอะไรเล่นเหมือนพยายามจะเล่นอ่ะซึ่งเราเป็นคน คนนี้ก็เก่งอีกทาง นี่ก็ซึ่งเราก็อยากจะได้ อยากทำพูดชื่อให้ได้เราก็ทำตามแมปเขาโอเคเพราะว่าตลาดมันเคยได้มันเห็นมาแล้วว่ามันได้เพราะนั้นคืออ่ะแล้วเราไปก็เริ่มมีโควต้าในการแต่งเพลงเองน้อยลงเราเคยเข้าไปคุยไหมพี่เหมือนว่าพี่ผมอยากเอาอยากทำแบบนี้มันอิงกับตัวเคยคุยแต่ว่าแบบเขาก็มีเหตุผลมันเป็นยุคตอนที่พี่ดังเนี่ยผมวัยรุ่นเหมือนกันเพิ่งฟังเพลงหลายๆแนวตอนแรกก็ไม่รู้จักคำว่าเสี่ยวหรอกเราก็ฟังเพลงที่เราชอบนี่แหละแต่มันก็จะมีสำหรับบางคนที่พอฟังเพลงนี้ปุ๊บแล้วเพื่อนบอกว่ามึงฟังเพลงที่อะไรอะเสี่ยวแม่งรู้สึกเลยเว้ยเฮียกูเริ่มละกูไปย้ายไปฟังใช่เราก็ต้องพยายามอันนี้ก็ออกไหมขยับไปฟังนั่นกูไม่ฟังแล้วกูก็ต้องขยับตามเพื่อนแล้วว่าถ้าแนวนี้กูเสี่ยวกูลองไปฟังสักครับไหมวะไปมันเป็นอุปทานไปอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยใช่ตอนนั้นหนักเลยหนักแบบป่วยเลยป่วยทางจิตเลยถ้าไปหาหมอนี่คือเตรียมบำบัดเลยขั้นไหนทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าแบบได้ป่วยทางจิตพันแบบได้ยินเสียงหลอนขั้นแบบว่าเห็นคนคุยกันคือกลับบ้านเขานินทาเราแต่ไม่ได้ยินหัวเราะแบบไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่มาเจอเราหนูชอบพี่มากตลกมากตอนนี้เป็นไงแต่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นแบบมึงดูที่มันมีช่วงเวลานั้นมันมีช่วงเวลานั้นนะเราเจออย่างเงี้ยแล้วแบบเดินผ่านวัยรุ่นในสยามเงี้ยมันเดินกันมาแบบหลายๆคนในโรงเรียน10กว่าคนเนี่ยถ้ามาคนเดียวมันก็ไม่พูดนะพอมันมาเยอะมันก็เฮ้ยเสียวว่ะอย่างเงี้ยแล้วเจออย่างเงี้ยแล้วก็จนตอนหลังอะพอไม่เจอก็นึกคิดว่าเจอแค่คนเขาจะคุยเรื่องรู้สึกว่าเขาพูดถึงเราละไม่กล้าไปไหนอะไรแล้วพี่ผ่านมันได้ยังไงในช่วงนั้นอะกับเรื่องราวแบบนี้ตายแล้วเกิดใหม่ก็คือแบบว่าคนก็ยังจะฆ่าเราต่อเนื่องจนมีพระเจ้าขึ้นมาก็คือการเริ่มจากการฆ่าเหมือนกันอันนี้ผมเหมือนไอ้มดแดงอะก็คือว่าไอ้มดแดงเนี่ยมันโดนสร้างให้เป็นปีศาจใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังอยู่ดีๆกลายเป็นได้พลังมาอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้คือบ้าเจ้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาล้อผมขั้นสุดเอาขึ้นมาแบบว่ามึงคือพระเจ้าแต่แบบเป็นบ้าเจ้าก็คือเป็นพระเจ้าปลอมแบบกูกราบไหว้มึงเลยมึงเก่งมากมึงเอารูปขึ้นมาแล้วก็กราบกันนี่คือประชดมีความประชดนี่คือประชดนี่กราบเลยคนนี้สุดยอดนี่เหนือกว่าใครเลยแล้วเล่นแล้วดังแล้วฮิตแล้วก็เอามีมมาแบบว่าพระเจ้าโจ๊กโซคูนี่แบบสามารถวิ่งไปข้างหน้าแล้วเอามือมาต่อยหลังตัวเองได้อันนี้คืออำคือจะล้อว่าเป็นผู้วิเศษเก่งกาจเหลือเกินฮิตมากแล้วฮิตกลายเป็นคนมันไม่รู้ว่าล้อคนทั่วไปประชาชนเขาก็สนุกเขาก็นึกว่าดังเขาก็สนุกมันเป็นโพสิทีฟเฉยเลยมันไม่ยิ่งจี้ปมเหรอพี่จริงจริงจริงปมเพราะคนที่เข้ามามันไม่ใช่คนนั้นคนที่เข้ามาแบบชอบเลยคนที่มาในเวนจี้ที่ชอบบ้านเจ้าแล้วมันแล้วจะกลายเป็นว่าเพลงเพลิงเอามาเปิดกันเอามาอะไรกันก็คือทุกผิดแผนผิดแผนคนฆ่ากลายเป็นโซคูถูกเปิดถูกอะไรถูกเอาอัลบั้มขึ้นมาพูดถึงเฮ้ยจริงๆเขาเก่งนะเฮ้ยจริงๆเขาได้ทุกขุดประวัติขุดมาสจันอันนี้อันนี้คือดวงเหตุการณ์ที่มันพลิกเนี่ยก่อนพี่เล่นหนังหรือหลังพี่เล่นหนังก่อน
ก่อนที่จะเล่นหนังอีกบ้าเจ้ามาแต่แสดงว่ามันเป็นช่วงที่โซเชียลเริ่มเข้ามาเข้า Facebook พอดีเข้าพอดีมันเลยมีการเอาไปถ่ายรูปไปโพสต์แล้วก็มีนักข่าวมีเพจมีอะไรอย่างงี้ใช่แล้วตอนนี้ยังไม่ดังมากก็มีนักข่าวมาถามแล้วคิดยังไงเนี่ยเขามาบอกเป็นบ้าเจ้ามารออะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาของผมก็ขอบคุณทุกคนที่ศรัทธาเรียบร้อยเข้าแก๊ปงับเลย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 ปุ๊บแล้วขึ้นเลยทีเนี้ยยาวเลยแล้วก็ไปถึงเล่นหนังอะไรเงี้ยเล่นหนังก็จะได้รับบทที่เป็นแบบสร้างสีสันก็คือตัวคอมเมดี้คือออกมาฉากไหนคือทุกคนเตรียมคำเรื่องแรกสุดที่แบบวิ่งเข้ามาพี่โจ๊กนั้นคือเรื่องตอนแรกอ่ะมันยังไม่เชิงเป็นนักแสดงครับซักซีดก่อนแล้วก็ได้ดูไหมพอไอ้ก้าวมาร้องเพลงปุ๊บแล้วก็แบบว่านักร้องคนนั้นก็จะโผล่มาเป็นเหมือนคาราโอเกะโจ๊กโซคูก็เป็นหนึ่งในนั้นพอร้องเลี้ยงส่งปุ๊บโจ๊กโซคูก็ออกมาแล้วปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการณ์ตอนโจ๊กโซคูออกมาแล้วอิมแพคแล้วมันเกิดการกระทืบเท้าทั้งโรงแบบแล้วกรี๊ดดังมากแล้วจนเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์จนพุ่มกับคนนึงเขาอยากลองของก็คือพี่เมธพี่เมธธนาธรก็คือเขาก็เห็นแล้วไอ้นี่มันแปลกว่ะทำไมออกมาคนมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยเอาไปลองเป็นตัวละครที่จะออกมาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าออกมาแบบเน้นๆก็คือ ATM ก็คือให้เล่นบทเป็นโยพอไปถ่ายก็ไม่ได้มีใส่ความพิเศษอะไรก็เป็นตัวเองเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้ทำแล้วก็ทำไปตอนไปดูหนังอ่ะเราไปดูรอบแถวบ้านที่คนมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีคนหัวเราะมันมีคน 4-5 คนในโรงอ่ะเราไปดูรอบที่ไม่มีคนอ่ะตลกเหรอวะ ยังไม่รู้ตัวเลยแต่ไอ้โรงปกติเขาอ่ะเขาบอกว่ามันบึ้บบับกันมากเลยแล้วก่อนดูอ่ะพี่เก้งโทรมาอันนี้ขออนุญาตนะตอนนั้นอ่ะเราเป็นวงการเพลงไม่ใช่วงการหนังพี่เก้งจิรัตน์มลิกุลเราไม่รู้จักเขาก็โทรมาเขาโทรมานี่พี่เก้งนะครับอ่ะครับไม่รู้เขาบอกว่าเหมือนก็แบบว่าอยากนัดคุยประชุมเราก็ประชุมอะไรอ่ะเล่นไปแล้วอ่ะก็ไปถึงที่ GTS อ่ะแล้วก็เป็นโต๊ะยาวๆมีแก้วน้ำสองแก้วก็มีผมกับพี่เก้งสองคนคุยกันสองคนเราไม่มีอะไรคุยด้วยสั้นมากเขาบอกเลยว่าผมดูแล้วนะเตรียมกลางตารางงานให้ดีเพราะว่ามันใจวุ่นดังแน่นอนอย่างนี้เลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงประสบการณ์ของเขาเขาแม่นมากเขามองตอนนั้นคือเละเทะเลยเละเทะจริงๆทะเลาะกับเมียชิบหายเลยคือมันรับงานแล้วมันไปไม่ได้อะมันไม่เหลือวันทำอะไรเลยมันรับไม่เป็นอ่ะก็คืองานในช่วงนั้นไม่เคยดังอ่ะวันที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะมีลูกวันแรกตอนนั้นรู้สึกไงดีใจแต่ว่ามันไม่ได้รู้ว่าแบบว่าจะต้องเจอกับอะไรจะต้องเจอกับอะไรดีใจตอนลูกคลอดออกมานี่คือแบบไปเกาะกระจกเลยไปเกาะกระจกดูเลยรักมีความสุขแต่ว่ามันจะมีสิ่งตามมาละพอทำงานทุกวันอ่ะแบบ10วันลูกไม่เห็นเลยอ่ะลูกทารกอ่ะแล้วกลับมา2ชั่วโมงไปอย่างเงี้ยแล้วเมียแบบหน้าตาแบบไม่มีความสุขเลยเป็นผีเขาเหนื่อยด้วยเขาเหนื่อยด้วยเป็นผีเลยอ่ะคือไม่มีความสุขเลยแล้วก็ทะเลาะผู้ชายไม่ต้องทำงานผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกมีความทุกข์มากแสนสาหัสมันมีจุดอะไรที่ทำให้พี่โจ๊กแบบไม่ได้แล้วกูต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทะเลาะอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปดูบุหรี่อยู่มุมตึกอยู่นั่นแหละไปถึงขั้นว่าจะเลิกไหมมันเลิกไม่ได้เราครอบครัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแต่มันไม่เข้าใจกันอ่ะมันขมขื่นมากมันแบบว่าทำยังไงดีวะถ้าเลือกอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับผู้ใหญ่มีวันนึงทะเลาะกับเมียก็หนีไปกินเหล้ากับผู้ใหญ่แบบแก่เลยอ่ะก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเมียเนี่ยขอโทษแบบวงมันก็จะต้องไปทำงานแล้วเวลาไม่มีเมียก็ต้องเลี้ยงลูกไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าขออนุญาตนะเมียนี่มันท้องขึ้นมาเองมันกำเนิดขึ้นมาเองหรือมันยังไงนะเขาพูดเนี่ยเขาบอกอ๋อผมครับเราก็ไปมีลูกเขานี่แล้วก็มันก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วผู้ชายมันก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วสมมติว่าเลิกกับเมียไปวันนี้ไม่ได้จะเลิกนะเขาเปรียบเทียบไปฟังเลิกกับเมียไปวันนี้อีก10ปีหรือถึงป่าก็ไม่รู้วงแตกไปแล้วอยากกลับมาอยู่กับลูกอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเลือกครอบครัวเรายังหางานได้ต่างๆได้อะไรเขาก็เปรียบชั่งน้ำหนักให้ฟังนู่นนี่นั่นวันนั้นก็เป๊ะก็เลยเลือกว่าโอเคว่าอันนี้จะสั่งเวลามันงงว่าอะไรคือสำคัญที่สุดอ่ะจัดลำดับมันเท่ากันไม่ได้
คือแต่คือตอนนี้ไม่มีลังเลเลยนะคือตอนนั้นคือความคิดเด็กนะตอนนั้นคือความคิดเด็ก20ต้นๆคือตอนนั้นมันคือพอมันขาดว่าครอบครัวคือเหนือสิ่งอื่นใดอย่างอื่นล่างจบใช้ชีวิตได้เลยเคลียร์แล้วตอนนั้นเรื่องวงเขาเข้าใจพี่ใช่ไหมเพราะว่างานบางอย่างมันก็จะแบบวงก็ไม่ได้ยุบวงก็รับงานตามที่ความเหมาะสมจนตอนหลังมันก็มีเรื่องอื่นๆเข้ามามากกว่าว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราอยากเป็นอิสระในแบบของตัวเองจะเป็นเหตุผลของเวลาที่มันถึงเวลาทุกวันนี้คนชอบนะโมเมนต์ที่แบบว่ากับลูกทำคอนเทนต์กับลูกสาวพี่ไอดอลเหมือนกันนะถ้าผมเป็นพ่อผมเป็นพ่อแบบพี่เดี๋ยวขอบคุณมากคือเวลาในยุคโซเชียลเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนไหนเราดังเรื่องอะไรอ่ะดูจากคนมาขอถ่ายรูปเขาจะพูดสิ่งที่เขาชอบตอนนั้นชอบขวัญเป็นยังเลยตอนนั้นชอบรายการนั้นน่ะแล้วอันไหนโดนพูดถึงมากที่สุดคืออันนั้นดังช่วงนี้เนี่ยเป็นปีละมันชอบมากเลยรับลูกอะไปรับลูกคอนเทนต์พี่ขับรถไปรับลูกเออแกงลูกยังไม่เปลี่ยนคอนเทนต์เลยคือไม่ได้ถ่ายแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยคนอะคนที่เข้ามายังไม่เปลี่ยนใจเลยยังแบบว่าชอบยังเลยถ่ายกับลูกอะคือแสดงว่าอันเนี้ยแม้สุดในอายุตอนเนี้ยแล้วพี่โจเป็นพ่อแบบไหนเป็นเพื่อนลูกแบบจริงๆมันจะมีเพื่อนแบบพูดเอาหล่อนี่ไงเพื่อนลูกจะเข้ามาปรึกษาคุยได้ทุกเรื่องไงเป็นอย่างนี้มันจะมีพูดเอาหล่ออันนี้เพื่อนจริงๆเพื่อนแบบลูกเพิ่งพาไม่ค่อยได้อะคือเพื่อนจริงๆพากันเสียด้วยพาเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงนินทาแม่อะไรเงี้ยคือเพื่อนแบบเพื่อนแต่มันดีแล้วมีพาร์ทดุไหมอ่ะเอ้านึกว่าเป็นเพื่อนอย่างเดียวจะดูดุเวลาเขาทำเหมือนนิสัยไม่ดีบางอย่างก็จะดุว่าแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือแบบไม่เชื่อฟังคำสั่งบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็ลดเยอะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าคนเราต้องพูดดีๆเราก็ไม่ชอบให้ใครดุแล้วมีเสียงดังเก่งเสียงดังเก่งแล้วก็บางทีก็ขอโทษแต่ขอโทษตลอดพออารมณ์มันลงก็ขอโทษตลอดแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยคุยแบบเพื่อนจริงๆแล้วก็โชคดีมากตอนนี้เป็นการทดลองอันนี้บอกพ่อแม่เลยนะว่าอันนี้ทดลองมาแล้วนะตอนนี้ลูกอายุประมาณ11กับ13กำลังจะ12กับ14ผมก็กังวลอยู่ว่าการที่ผมเป็นเพื่อนกับลูกเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าที่เราใจดีอ่ะสุดท้ายลูกเล่นหัวผมวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกพ่อแม่เลยนะลูกโตแล้วเชื่อฟังมากสุภาพอ่อนโยนไม่เล่นหัวแล้วเขาจะรู้ด้วยแบบว่าพ่อหมดประมาณไหนแหละถ้าพ่อพูดแบบนี้แสดงว่าใช่ไม่จำเป็นต้องลงโทษดุร้ายแต่ไม่ใช่ตามใจไม่ตามใจนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะไม่สปอยเลยนะไม่สปอยเลยนะทุกอย่างมีระเบียบไม่ได้แบบปล่อยเล่นมือถือทั้งวันหรือว่าทำอะไรก็ได้นะไม่มีระเบียบที่บ้านค่อนข้างมีระเบียบแต่ว่าเราไม่ลงโทษเราไม่ตีเราสนิทกับลูกแบบเพื่อนแล้วเรากล้าพูดเลยว่าลูกเราได้ผลลัพธ์ที่ดีกับลูกหรือไม่เกเรการที่ว่าลูกเป็นศิลปินพี่เห็นแววเขามาตั้งแต่ตอนไหนว่าเห็นแล้วทำไมลูกเรามันดูแบบชอบเต้นชอบเรามีไหมมีแบบว่ายื่นให้เขาไหมเหมือนตอนสมัยเราคือพ่อเอากีตาร์มายื่นให้เราค่ายมายื่นแบบนี้แบบนู้นแบบนี้ให้เราตอนที่ลูกเป็นเด็กเลยมันร้องเพลงยังมันร้องเพลงเหมือนเด็กทั่วไปอ่ะคือมันร้องเพลงปกติอ่ะก็เหมือนฟังแล้วก็ชอบแล้วก็ร้องออกมาร้องทั่วไปมันร้องเพลงปกติแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเพาะไหมจนเริ่มดีดกีตาร์แล้วอัดคลิปกันมันก็มายืนร้องแล้วก็เริ่มเป็นไวรัลตั้งแต่ไม่มีฟันพันเม้นแป๊บเดียวอินสตาแกรมอ่ะเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งดีใจแล้วจำได้เลยนาทีละร้อยตอนนั้นจำได้เลยนะพอยี่หวาอัดเพลงแล้วมันมีแฟนแล้วอ่ะลงโพสต์ปุ๊บคือสนุกมากโซเชียลอ่ะปุ๊บเด้งเด้งเด้งร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างนี้เลยก็ติดสิทีเนี้ยเรานึกไปถึงตอนสมัยเราเป็นพ่อไอพ่อเราไหมที่ทำกับเราว่าแบบเฮ้ยอยากให้ลูกวันนี้หนักกว่าหนักกว่าเลยตอนพ่อไม่หนุกเท่านี้ต้องพ่อต้องรอลุ้นประกวดชนะกว่าจะดีใจโอ้โหรอนานมากไม่แต่ลูกไม่อิดออดไงถูกไหมล่ะว่าเราชวนแต่ลูกไม่แบบไม่อยากเล่นมีไหมมีก็เริ่มมีแล้วมันยังไม่รู้จากโซเชียลตอนนี้ก็เล่นไปเงี้ยเรื่อยๆจนเริ่มโตขึ้นนิดหน่อยพอรู้ปุ๊บทีนี้ก็อยากถ่ายแล้ว
คนเมนว่าไงบ้างอ่ะเออเริ่มแล้วพอรู้ปุ๊บทีนี้อยากถ่ายเองนะทีนี้ก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนอยู่ดีๆเขาก็เริ่มเก่งกาจขึ้นมาโดยเราไม่คิดเลยว่าไอ้การซ้อมหน้าโซเชียลตรงเนี้ยนั่นแหละคือการฝึกเรานึกว่านี่คือคอนเทนต์คอนเทนต์ไปคอนเทนต์มานี่แหละคือการฝึกอย่างดีมากเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละทีบางเพลง20เทคใช่แล้วเวรกรรมทำของมันไว้คือตอนที่มันยังกำกึ่งจะโตไม่โตเอาอีกลูกมันยังไม่ดีเอาอีกลูกเด็กก็เหนื่อยพอตอนนี้มันเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วในหมายถึงว่าอินเนอร์งั้นเข้าเลยทีนี้เอาตามเทคเขาแล้วแหละทีนี้มือหักเลยพ่อ เอาอีกป้าป้าอย่าพึ่งป้าป้าหนูต้องซ้อมยังไม่พอเฮ้ยพอแล้วลูกก็ทุกวันนี้ก็พยายามผลักดันให้ลูกเป็นศิลปินไหมครับผลักดันนะผลักดันนะผลักดันฝึกอยู่ฝึกอยู่ฝากทีเนี้ยก็ฝากสิก็อยากบอกเจ้าของค่ายเขานะถ้าดูอยู่ว่าฝากลูกผมด้วยนะครับผมเมียนเข้ามาอมมี potential มั้ยมี potential มั้ยยี่บาท potential อะไรคือถ้าใครก็ตามที่เราเรียกมาคุยอ่ะคนนั้นคือเรารู้สึกแล้วว่าใช่อ๋อเรียกไปคุยแล้วหรอคุยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วออดิชั่นไปแล้วออดิชั่นตามขั้นตอนทุกอย่างออดิชั่นตามขั้นตอนเลิศใช่เพราะว่าไปเจอกันวันที่ถ่ายรายการหัวท้ายตายก่อนวันนั้นที่ผมไปเจอพี่โจกับน้องแปลกมากเลยดวงอ่ะจะเจอไปถ่ายรายการแล้วเจอไปเจอแล้วในใจผมก็คิดว่าน้องอ่ะน่าจะเซ็นกับที่อื่นแล้วด้วยซ้ำผมเลยไม่กล้าคุยมีติดต่อมาผมเลยไม่กล้าคุยแล้วพอหลังจากนั้นผมค่อยทักพี่โจกแยกไปบอกว่าแบบผมรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากนะแล้วก็น่าลองมาคุยกันดูคือคุณจะจีบเข้าลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ก็เลยทักไปหาคุณพ่อและตอนนั้นเนี่ยน้องก็มีค่ายติดต่อมาอย่างไม่รู้ว่าโดมเป็นเจ้าของค่ายอะไรรู้ว่าโดมเป็นคุณพ่อไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าแบบเป็นพิกซี่อยู่ค่ายอะไรก็ไม่รู้แต่แบบว่าเขาบอกว่าจะไปติดต่อค่ายเพลงไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของด้วยค่ายใครครับค่ายอะไรครับค่ายลิทค่ายใครครับค่ายผมไอ้ผมก็เลยเดี๋ยวถามเงียบหายไปแป๊บนึงถามก่อนไม่รู้จักค่ายเพลงอะไรแบบเราไม่ทันยุคแล้วอะเราก็ไปแล้วแต่ลูกแล้วกันแต่ลูกไม่พร้อมเลยอะก่อนนั้นนั้นอะแบบเกาหลีอะมาถึงไทยเลยนะไม่ได้ไปที่นู่นนะขนาดอยู่ในไทยก็ไม่ไปลูกก็ไม่ไปก็ไม่ไปเขาบอกว่าเขาหนึ่งข้อแม้เขาเยอะมากเขาจะเป็นศิลปินในประเทศไทยเขาไม่ต้องการไปตามล่าฝันในต่างประเทศเขาต้องการอยู่กับครอบครัวโกมันชัดเจนมากแล้วก็อันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเรียนก่อนนู่นนี่นั่นไม่ต้องเป็นก็เรียนไปก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพ่อลูกยังเด็กมากมันไม่ต้องรีบอ่ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่คุณติดต่อ13 13 12 13แถวๆ13เสร็จแล้วไปบอกลูกก็แล้วแต่ลูกละกันลูกค่ายชื่อ Lit Entertainment ลูกหนูอยากอยู่มันเร็วจังเลยวะคิดก่อนคือแบบเอาเลยเพราะเขารู้จักอยู่แล้วเอาเลยหายไปพี่โจ๊กหายไปก่อนผมก็แบบตุ้มต่อมตุ้มต่อมน่าจะไม่แล้วแหละน่าจะมีเซ็นไว้แล้วหรือสักอย่างนึงก็เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะคิดว่าแบบว่าเออเราจะบอกรวมยังไงให้มันน่ารักนะเตรียมงี้แล้วอะเตรียมงี้แล้วเพราะว่าลูกปกติไม่เอาอะโอ้โหเขาตื่นเต้นมากเขาอยากอยู่กับพิกซี่ก็ตอนแรกก็มีความกังวลนะก็ตอนนี้สบายใจแต่ตอนนั้นกังวลว่าแบบมันเด็กอ่ะแล้วเขาได้ข่าวว่าเขาซ้อมกันหนักไปถึงก็หนักจริงแล้วก็กังวลว่าลูกเราอายุน้อยไหวไหมนู่นนี่นั่นแล้วกับการที่เราแลกที่จะแบบว่าตัดช่องทางที่จะทำกับลูกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราไปให้ลูกไปเป็นศิลปินจะคุ้มไหมนู่นนี่นั่นก็เครียดอยู่สักแป๊บนึงว่าเขาจะร้องไห้กลับมาหรืออะไรไหมปรากฏว่าเป็นการเลือกที่คุ้มค่ามากเพราะว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าได้เป็นเลยมีพัฒนาการอย่างเวอร์วังเลยนะทุกวันนี้ใช่ไหมที่เขาฝึกอ่ะก็คือว่าตอนนี้นิหวาไปเป็นเทรนนีของค่ายคุณก็รอเดบิวต์ใช่สปอยได้ไหมอ่ะว่าเขาจะออกมาเป็นศิลปินแบบไหนอ่ะยังไม่ได้เลยเกลียดเพื่อนอย่างจริงจริงจริงก็อยู่อย่างที่บอกว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในค่ายอ่ะมีแพลนหมดทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีสเต็ปของมันว่าอยู่สามารถทำได้ถึงโกหรือเป้าที่วางไว้ไหมผ่านเกณฑ์ที่เราประเมินไหมถ้าเกิดผ่านปุ๊บเราก็ไม่อยากรู้ในจุดไอ้ที่ชาวบ้านถามรู้แล้วว่าเซ็นแล้วกับลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่เป็นเทนนีแล้วอยากรู้ว่า
ยี่หว่าเนี่ยจะออกมาเป็นศิลปินในแบบไหนในสายตาเราอ่ะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ยังจริงๆในมุมเราได้หมดนะสำหรับเราทีนี้เราต้องทดลองกระบวนการของที่ค่ายมันคือการทดลองแหละว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำโชว์เดี่ยวเป็นยังไงทำโชว์กลุ่มเป็นยังไงแล้วค่อยๆเก็บสแตทไปว่าความเวิร์คของมันเป็นยังไงบ้างเข้ากับกลุ่มนี้ไปอยู่กับกลุ่มนู้นคือมันเป็นการทดลองกันหมดเลยโอเคจนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจลุ้นไหมทุกวันนี้รอลูกเดบิวต์ลุ้นว่ามันจะไม่มาซ้อมในรถตอนเนี้ยทำไมอ่ะหล่ออยู่เวลาขึ้นรถหรอพอแล้วลูกเขาจะมีโชว์เคสอะไรกันนะเป็นหลายสัปดาห์หรืออะไรอ่ะเขาจะต้องมีเพลงใหม่มาตลอดมีอะไรเป็นห่วงลูกไหมในฐานะที่แบบเราแบบก็เป็นศิลปินมาไอเส้นทางศิลปินเราอ่ะทั้งหมดทั้งมวลจากที่ฟังเล่ามามันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดมันก็มีผิดหวังมันก็มีในช่วงนึงที่ทำให้พี่ลอสไปเลยด้วยเลยพาร์ทเหล่านั้นไม่ห่วงเลยได้ไหมตอบนี้ฉีกไปไหมไม่ห่วงเลยเพราะว่า mindset เขาโตกว่าเราอ่ะงงไหมไม่งงจากที่เราได้คลุกเคลียเขามาโตป่ะอันนี้เด็กเลยงงไงถ้าเทียบอายุกันในตอนนั้นกับพี่ไม่ในmindset ตอนเนี้ยหรอ mindset ตอนนี้ก็โตกว่าพี่ตอนนี้หรอโตกว่าอะไรทำให้พี่คิดอย่างนั้นก็เรางงไงเรามีเหตุผลน้อยกว่ามันสอนเราว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่แล้วเวลาเขาผิดหวังเขาร้องผิดเขาอะไรเงี้ยมันไม่มีฟูมฟายไม่มีอะไรมันโตมากก็เชื่อมั่นในตัวลูกเลยว่ามันจะไม่งงอ่ะเวลามันเจอความล้มเหลวหรือว่าถ้ามันเจอความเหนื่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่งงคือเหมือนเรารู้สึกว่าพอเขาล้มเหลวปุ๊บเราเตรียมตั้งรับเขาแต่ไม่ต้องไม่ต้องเขาสามารถฮีลตัวเองได้มันจัดการตัวเองได้เขาได้สิ่งนี้มาจากไหนจากอะไรได้มาจากคุณเชื่อเรื่องสิ่งที่มันมีติดตัวมาไม่เหมือนกันไหมมันเป็นเองไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่พูดเรื่อยเลยไหมว่าเราเหมือนแบบเราโชคดีเหมือนกันนะที่เราได้ลูกเราแบบเป็นแบบนี้โชคดีอันนี้มีเรื่องแบบขำๆนะแบบมีคนที่เขาแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเขาพูดว่าเขาแบบว่าอาจจะมีอภิญญาหรือว่าแบบว่าเหมือนเขาชอบรู้เห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยท่านหนึ่งเขามาอุ้มลูกมาแล้วเขาก็มองลูกเราก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าโชคดีจริงๆตั้งแต่แบบพูดไม่ได้ก็แล้วพูดอยู่เงี้ย 3-4 รอบโชคดีมากเป็นไงเนี่ยก็เลยไม่ที่พูดเรื่องนี้เพราะตั้มพูดก็เลยนึกออกอะไรเงี้ยก็โชคดีจริงๆโชคดีจริงๆแล้วตัวเชื่อว่าตัวยี่หว่าเองตัวลูกพี่ทั้งสองคนก็โชคดีที่มีพ่อที่แบบนี้เราเวลาเรานั่งดูคลิปพ่อมาแต่งหญิงอ่ะเต้นด้วยอ่ะสนุกมีพ่อเป็นเพื่อนอ่ะเราว่าคือความเข้าใจแหละหมายถึงว่าเวลาเด็กลูกอยู่กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเจอคนที่เขาไม่ได้เข้าใจอ่ะเขาก็จะมีความยึดว่าเอ้ยอีโก้ฉันแบบนี้ฉันต้องฟังฉันสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็พร้อมจะปรับตามลูกอ่ะลูกเป็นยังไงก็พร้อมจะปรับตามซึ่งมันโชคดีกันไปหมดอ่ะทุกคนต่างโชคดีซึ่งกันและกันอ่ะพูดมาถึงตอนนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่แบบว่าตัดสินใจเลือกครอบครัวจนตอนนี้มันคุ้มมากเลยนะมันมีความรู้สึกว่าแบบเข้าใจพ่อแม่แต่งแล้วว่าโอ้ยความสุขที่ได้รับจากลูกมันใหญ่กว่าหาเองมากเลยอ่ะเวลาที่ลูกสำเร็จอะไรสักขั้นนึงอ่ะเนาะพ่อพี่ในตอนนั้นเนาะมันยิ่งกว่าเราเยอะเวลามันเกิดกับลูกอ่ะมันเหมือนคูณอ่ะมันเหมือนถ้าเป็นคณิตศาสตร์มันคือคูณอ่ะคือแบบเวลาคนชอบลูกเราดีใจไปกับลูกเรามันแบบมันอิ่มแม้กระทั่งแบบไปฝึกกับค่ายเขาอ่ะเวลากลับมาเล่าเรื่องดีๆว่าคนชมอะไรอะไรเงี้ยมันแฟนฟูไปหมดมันเหมือนกับแบบว่าทำไมมันเหมือนเราแค่อยู่เพื่อรอฟังข่าวดีต่างๆจากลูกในวันนั้นที่พี่เลือกครอบครัวที่เล่ามายี่หว่านพูดคำหนึ่งว่าหนูขอเป็นศิลปินในประเทศไทยเพราะหนูอยากอยู่ครอบครัวมันคือทุกอย่างมันวนกลับมาเป็นมันคือคำพี่เลยจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่เคยพูดสิ่งนี้ให้ลูกฟังไหมไม่แต่การเลี้ยงหรือปลูกฝังมามันทำให้เขาคงสัมพันธ์ได้ว่าเขาอยู่กับครอบครัวแล้วเขาอบอุ่นแล้วพี่ก็ทำได้จริงๆแล้ววันเนี้ยที่สุดของความการประสบความสำเร็จของคนที่ชื่อโจ๊กโซคูผมว่านี่แหละโอ้เนาะการได้ส่งต่อไปสู่ขมวดสวยงามมาก
เห็นไหมนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานี่เลยพี่สิ่งนี้แล้วก็รอดูความเจริญงอกงามของลูกสาวพี่ต่อไปเลือดเนื้อเชื้อทั้งสองคนเลยอ่ะจริงจริงทั้งสองคนก็เป็นเด็กที่น่ารักทั้งสองคนเลยครับนายอย่าสิพ่ออย่าสิครับนายหุยรอดูเลยถ้ามีข่าวดีว่าแบบเดบิวต์นะเดี๋ยวเชิญมาใหม่พ่อลูกเนาะพ่อลูกมาใหม่พ่อลูกเลยถ้าวันนั้นมันมีจริงก็จะเป็นวันที่พ่อก็มีความสุขมากอีกวันนึงอ่ะวันนี้ดีมากมากได้คุยกับพี่โจ๊กเนาะแล้วก็ได้เห็นอีกมุมนึงของผู้ชายคนนี้ซึ่งก็บอกตรงๆว่าเป็นไอดอลของผมเหมือนกันในหลายๆเรื่องแล้วยิ่งมาคุยก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าแบบว่าพี่เป็นคนที่แบบซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นและให้ชีวิตมันนำพาไปโดยที่แบบเรียนรู้จากมันอะใจพี่ยังล็อกสตาร์อยู่เออสุดท้ายอะคำว่าล็อกสตาร์มันไม่ใช่แค่นิสัยหรือความอีโก้หรืออะไรใจพี่อะแต่ข้างในมันคือล็อกสตาร์เออจริงวันนี้ขอบคุณพี่มากขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้มีความสุขมากขอบคุณมากครับวันนี้เติมพลังงานมากขอบคุณตั้มมากครับพี่ขอบคุณมากดีใจมากขอบคุณมากนี่ทำไมตรงนั้นมันหนักกว่าพี่กลัวเขาไม่อ๋อได้ลูกได้ลูกโอเคดีท้อวันนี้ฮะหวังว่าทุกคนเนาะจะได้อะไรกลับไปแล้วก็เรามารอลุ้นกันว่าลูกสาวจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่นะครับผมเจอกันอีพีหน้ากับดีท้อคราวนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ